วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะครับโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเราสิ่งรอบๆตัวเรามีหลายปัจจัยที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นวันนี้มาคุยกันว่ามีอะไรบ้างครับปัจจัยแรกนะครับคือการดื่มแอลกอฮอล์หรือเหล้าหรือเบียร์หรือไวน์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์นะครับเป็นพิษต่อตับแล้วก็มีผลต่อเซลล์ร่างกายทำให้เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติได้นะครับรวมถึงทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นครับปัจจัยที่2นะครับคือภาวะอ้วนนะครับภาวะอ้วนหรือน้ำหนักมากเกินไปเนี่ยเราวัดกันที่การที่มี BMI ก็คือดัชนีชี้วัดความอ้วนมากกว่า25นะครับถือว่าเป็นภาวะที่มีน้ำหนักมากเกินไปส่วนภาวะอ้วนนี่ก็คือการที่มี BMI มากกว่า30นะครับการที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักตัวมากเกินไปเนี่ยแปลว่าเราจะมีไขมันสะสมมากกว่าคนปกติซึ่งไขมันที่สะสมเหล่านี้นะครับมันจะสามารถนำไปสร้างเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับครับส่วนปัจจัยที่3นะครับก็คือการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยออกกำลังเนี่ยถึงจะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติต้องขอเรียนว่าการออกกำลังเนี่ยนะครับทำให้ไขมันสะสมน้อยลงนะครับไขมันสะสมที่มากขึ้นจะนำไปสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยถ้ามีสูงมากกว่าคนปกติก็จะทำให้เสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับแนะนำว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือโดยประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยต่อสัปดาห์ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนำให้ออกกำลังกายกลางแจ้งบ้างการที่ได้รับแสงแดดในช่วงเวลาที่เหมาะสมและปริมาณที่เหมาะสมนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระดับวิตามินดีอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ต่ำเกินไปซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งรวมถึงมะเร็งเต้านมได้ด้วยครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบการที่ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับทานบ่อยๆหรือทานมากเกินไปไม่ดียังไงครับอาหารพวกนี้นะครับนอกจากจะมีไขมันสูงแล้วบางทีนะครับจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไนเตรตซึ่งใช้ในการถนอมอาหารเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งสารนี้นะครับถ้าได้รับปริมาณมากก็ทำให้เป็นมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับคือการมีความเครียดสะสมนะครับความเครียดสะสมเนี่ยต้องเรียนว่าสำคัญมากซึ่งอาจจะมีผลต่อการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยมีความจำเป็นต้องนอนให้เพียงพอนะครับและต้องเป็นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพถึงจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเกิดภาวะสมดุลโดยเฉพาะการนอนหลับเนี่ยจะมีผลต่อการควบคุมฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อเมลาโทนินฮอร์โมนตัวนี้สำคัญมากครับฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมการเติบโตของเซลล์ร่างกายให้เป็นไปตามปกตินะครับรวมถึงความเครียดเนี่ยอาจจะมีผลต่อฮอร์โมนเพศหญิงทำให้เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นได้ในฮอร์โมนเพศหญิงถ้ามีสูงเกินไปก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ครับดังนั้นใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาทางด้านเต้านมหรือมะเร็งเต้านมที่อยากปรึกษาหมอนะครับเชิญได้เลยครับที่ศูนย์เต้านมโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง